สวัสดีจ้าครับเจอแล้วครับเรียบร้อยตื่นแล้วนะประชุมเช้าไปเสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนเพื่อนเตรียมทูน่าไว้ให้กินซึ่งเดี๋ยวใส่ซอสมะเขือเทศก็น่าจะอร่อยยอดเยี่ยมไม่จืดเหมือนเมื่อวานนะแล้วก็ประชุมเช้าเสร็จไปวันนี้ก็น่าจะมีชู้ที่อาจจะต้องไปดูกับพี่หนุ่มแต่ว่าเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วก็ไป OC แล้วก็เดี๋ยวไปทำงานที่ออฟฟิศ9กันนะวันนี้ตั้งธงว่าเดี๋ยวตอนเย็นน่ะอยากจะขับรถเหมือนเดิมแต่ว่าไม่รู้ดูความขี้เกียจก่อนนะก็ประมาณนั้นแล้วก็จริงๆถ้าสมมุติไม่ได้ขับรถก็ควรออกกำลังกายนะปามไม่งั้นมันจะใช้เวลาไปคุ้มค่าแล้วเราก็ไม่ได้ออกกำลังกายมาสักพักแล้วด้วยเข้าใจไหมนะเช้านี้ก็ตื่นมาด้วยความแบบงงๆเพราะว่าไม่รู้เหมือนกูนอนต่อหน่อยๆมั้งแล้วเพลินก็เลยต้องไปอู่ได้กอดทีเดียวเองอย่ากอดเพลินเยอะๆแต่ว่าไม่เป็นไรนะก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้พวกนายเป็นไงบ้างตอนเช้ามันโอเคเปล่าหรือพวกนายมาดูตอนเย็นกันหรือว่าดูกันตอนกลางวันเลยกินข้าวกันหรือยังอย่าลืมกินข้าวกันนะเข้าใจไหมพักด้วยนะโอเคไปเริ่มวันกันอรุณสวัสดิ์ว้ามาเจออีกทีตอนนี้อยู่ที่ปอปิ่นเกล้าแล้วนะแล้วกูก็มีข่าวดีจะมาบอกพวกมึงก็คือช่องเราสามารถสมัครสมาชิกได้แล้วแต่ว่ากูยังไม่ได้ทำ คือ Google Adsense เนี่ยมันเปิดให้กูสามารถเหมือนแบบว่า create การทำสมัครสมาชิกของช่องกูได้แล้วซึ่งนั่นแหละยอดเยี่ยมเดี๋ยวเลี้ยงข้าวเลี้ยงกาแฟกันมาแต่ว่าคิดอยู่กำลังคิดอยู่ว่าจะให้สิทธิพิเศษแบบแต่ละเลเวลอะไรยังไงนะเพราะว่ากูเพิ่งรู้เหมือนกันเรื่องนี้กูว่ากูอยากแชร์นะกูคิดว่าหลายช่องอาจจะไม่ได้บอกหรือว่ายังไงแต่ว่านั่นแหละช่องเรามันก็แฟงๆกันอยู่แล้วคือมันก็จะมีสิทธิพิเศษแบบว่าเป็นแชทนู่นนี่นั่นสีอะไรหลายๆอย่างกูคิดว่ามันอาจจะไม่จำเป็นกับพวกมึงแต่ว่าสิ่งที่จำเป็นกับพวกมึงก็คือการมีตัวตนหรือเปล่ากูไม่รู้เหมือนกันนะแต่อันนี้กูอาจจะคิดไปเองก็คือการที่แบบมาแคชชับกันแบบเป็นตัวๆนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าแต่ละเลเวลจะดีไซน์ยังไงแต่ว่าตอนนี้คิดไว้อยู่2อย่างก็คือเลี้ยงแฟเลี้ยงข้าวนะรายเดือนก็ว่ากันไปนะอยู่ชิลราคาไม่แพงผมตั้งใจว่าเลี้ยงแฟก็ราคาเท่ากับกาแฟ LC นะอเมริกาโน่ทั่วไปก็65 บาทป่ะวะน่ะประมาณนั้นแล้วก็เลี้ยงข้าวก็100นึงนะมื้อนึงปกติกูกินมื้อนึงก็เกิน100แหละแต่ว่าเอาเป็น100นึงเซตสแตนดาร์ดคิดว่าน่าจะมีค่าเลเวลประมาณเท่านี้แต่ว่ายังไม่รู้ว่าเรื่องแบบอยากมีอีกสักเลเวลนึงสำหรับการเลี้ยงดูแบบ 30,000 เวอร์ๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกกูยังไม่อยากจ่ายเลยล้อเล่นแต่ว่าเดี๋ยวขอคิดก่อนแล้วขอทำก่อนแต่ว่ามันเปิดให้ทำได้แล้วซึ่งยอดเยี่ยมแล้วก็สเต็ปถัดไปของการทำ YouTube อันนี้ก็คือมันก็อาจจะมีแบบว่ารายได้จากโฆษณาถ้าเราครบ 1,000 ซับสไครบ์ก็ยังไงช่วยกันกดติดตามกันมานะแล้วก็ยอดดูต้อง 4,000 ชั่วโมงซึ่งเฮ้ยเราว่าเราถึงนะจริงๆพวกเรานี่ช่วยกันดูนี่ช่วยกันดูทุกวันเนี่ยผมเห็นนะชั่วโมงต่อวันนี่มันเยอะนะเว้ยใช่ได้นะของพวกเราเนี่ยไม่แย่นะโอ้เรสเปคเลยว่ะขอบคุณมากทุกคนที่อยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วก็วันนี้มีเรื่องเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งก็คืออยู่ๆบาริสต้าของผมพี่แชมป์นั่นเองก็คือเขาก็ใส่ขายาวขึ้นมามันก็เป็นรูปประมาณนี้นี่ใน IG ถ้าใครติดตาม IG น่าจะเห็นก่อนใครนะกูงงเลยกูแบบอะไรเนี่ยวันนี้คือวันอะไร แล้วก็อยู่ๆเพิร์ก็ชวนบอกว่าโอ้อยากไปญี่ปุ่นเนาะแต่ว่าพอกูเริ่มวางแผนดูตั๋วเครื่องบินอะไรพวกนั้นเพื่อนบอกว่าเหมือนจะไปไม่ได้อ่ะตัวกูล่มเฉย เป็นหมันเฉยแต่ว่าอยากไปญี่ปุ่นนี่เป็นประเทศแรกที่อยากจะสแตมป์ในพาสปอร์ตว่าแบบเราได้ไปนะเป็นประเทศแบบต่างประเทศครั้งแรกที่ไปก็อยากให้มันเป็นญี่ปุ่นเดี๋ยวแผนมันน่าจะเป็นประมาณปีหน้าเดี๋ยวอะไรยังไงเดี๋ยวก็มาอัปเดตกันเหมือนเดิมนะแต่ว่าปีนี้เราก็ต้องเก็บ7เราให้ครบก่อนเดี๋ยววีคนี้นี่วีคเอนด์นี้เรามีไปเที่ยวแต่ก่อนอื่นเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยต้องขับรถก่อนแต่ยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้ทำงานเสร็จไป1อิชชูแล้วก็ยอดเยี่ยมนะพี่หนุ่มมาช่วยเขาก็ช่วยดูฝั่ง API มันปกตินะพามลองดูที่ส่งอะไรเงี้ยสรุปแล้วคือแม่งเป็นที่ฝั่งกูจริงๆด้วย เป็นที่ฟอนต์กับ API กูที่แบบส่งค่าไปแล้วมันไม่ถูกเอ้ยจริงๆเป็นที่ฟอนต์กูล้วนๆด้วย API กูโอเคนะก็ประมาณนั้นไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวเหลืออีกชู่นึงอาจจะขี้เกียจอยู่จริงก็ขอแบบนอนกิ้งซีรีส์ชิวๆแล้วเดี๋ยวแก่นะจริงๆเมลเบิร์นกูแก่อย่างน้อยเมลเบิร์นนี่ไม่ใช่แบบว่าออสเตรเลียนะแต่มันคือส่งเมลเบิร์น2ทีไม่รู้ทำไมเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะอันนี้ไม่ได้แบบปิดคลิปแต่ผมขอบคุณมากที่แบบกูใช้เวลานี่กูนับวันด้วยความที่แบบเราทำเป็นแบบเดลี่ใช่ไหมกูนับวันมา828วันจนมันมาเข้าขอบเขตที่อาจจะได้ตังค์จาก YouTube เนี่ยกูว่ามันก็เป็นเวลาที่นานนะเว้ยคือผ
โหถ้าพูดเรื่องนี้นี่ยาวเลยเดี๋ยวขอตั้งขาตั้งก่อนแป๊บนึงกูหาขาตั้งไม่เจอเป็นว่าช่างมันแล้วกันนะเหี้ยอะไรวะเนี่ยขาตั้งกูหายไปไหนวะเออแต่ว่าช่างมันถือว่ามันเป็นเวลาที่ยาวนานพอสมควรนะกูเคยฟังพี่จอร์ดพูดมาว่าเราต้องทำไอ้สิ่งเนี้ยสมมุติว่าเราเลือกทำ YouTube อ่ะเราต้องทำสิ่งที่มันจะเป็นเราหรือมันไม่เป็นเราก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามันจะเกิดผลนะก็แต่เมื่อเวลามันผ่านไปประมาณ2ปีขึ้นไปซึ่งนั่นแหละเออกูนี่ก็2ปีกว่าแล้วนะซึ่งกูไม่ได้รู้สึกแย่กับมันสักเท่าไหร่อ่ะคือมันมีช่วงเวลาที่กูรู้สึกว่าอยากเลิกทำแต่ว่าพอมันผ่านมาแล้วมันก็โอเคนะนี่เรายังไม่ได้เงินสักบาทนะเนี่ยที่กูพูดแล้วก็ลงทุนเอาจริงๆลงทุนเคยเล่าเรื่องทุนของการทำของกูให้ฟังแล้วนะเพราะว่าด้วยความที่กูใช้ลายเส้นถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างทั้งการตัดต่อแล้วก็รวมไปทั้งที่เก็บไฟล์ทุกอย่างเนี่ยก็เฉลี่ยแล้วปีละหมื่นนะก็ลงทุนไป2ปีก็ 20,000 นี่เข้าปีที่3แล้วแต่ว่าปีที่3นี่ผมคิดวิธีเซฟคอร์สขึ้นมาได้ก็เลยกำลังยังอยู่ในช่วงเมนเทนแล้วเดี๋ยวค่อยอธิบายงบกันอีกทีนึงแต่ว่าเอาจริงๆมันก็ยังขาดทุนอยู่นะถ้าสมมุติว่าดูตัวเม็ดเงินแต่ว่ามันสักเซสแล้วทันทีที่กูแบบตัดมันไปทันทีที่กูเรคคอร์ดตรงนี้กูรู้สึกว่ามันแบบเจ๋งแล้วแล้วก็ดีใจที่แบบมีแบบน้องๆพี่ๆแบบแวะเวียนกันมาแบบทักทายมาเม้นใต้คลิปอะไรเงี้ยโอ้รู้สึกดีละจริงๆช่วงแรกๆอย่างเงี้ยจนมาถึงตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามีใครที่ยังดูอยู่ทุกวันมีใครที่ยังไอ้นี่ทุกวันก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆนะที่ยังน้อยก็คือมี1วิวขึ้นมาที่ไม่ใช่วิวของกูเพราะว่ากูเข้าไปดูอยู่นะแต่ว่าวิวที่แบบเอ้ยไอ้นี่ไม่ใช่กูนะอะไรเงี้ยรู้สึกดีนะรู้สึกดีเฮียๆแล้วยิ่งกดไลค์อ่ะกูรู้สึกว่าการกดไลค์ช่องเรานี่แบบช่องเรานี่แม่งแบบเอาเรื่องนะเพื่อนคือแบบผูกกดไลค์กันยับๆเลยอ่ะคือกูไม่ได้กดไลค์เองนะกูไม่ค่อยกดไลค์เองนอกจากคลิปที่กูรู้สึกว่าอื้อวันนี้ฟุตกูถ่ายสวยนะเนี่ยกดไลค์ซะหน่อย มีนั่นแหละก็ประมาณนั้นขอบคุณทุกคนที่พามาถึงวันนี้วันที่กูยังไม่ได้ตังค์เลยทุกคนรอดูเดี๋ยวค่อยเปิดสมาชิกเดี๋ยวว่ากันนะโอเคก็เดี๋ยวอาจจะนั่งชิลๆแล้วเดี๋ยวค่อยย้อนกลับไปทำงานต่อแล้วก็เย็นนี้เรามีแผนว่าเราออกจะไปจะว่าพูดอะไรวะเนี่ยเย็นนี้เรามีแผนว่าเราจะออกไปขับโบ๊แต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าจะขี้เกียจหรือเปล่าซึ่งถ้ากูไปนอนกูอาจจะขี้เกียจก็ได้เดี๋ยวรอดูก่อนนะหรือไม่ก็ถ้า 4:30 นออกเพราะว่ามันช่วงโปรเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวกันวันเพราะว่าพรุ่งนี้ยังไงก็ต้องขับอีกไปแล้วดีกว่าโอเควาร์ปมาเจอทีตอนนี้มาชาร์จรถนะแล้วก็ตอนเย็นนี้ขับรถไปรับ2คนตอนแรกกะว่าจะรับสัก4งานแล้วก็แบบให้มันได้โบนัสใช่มั้ยแต่ว่าไม่ได้แล้วก็รับ2คนก็เลยประมาณนั้นแหละแล้วก็ได้ประมาณ500ก็เลิกแล้วก็วันนี้มาชาร์จให้เต็มเดี๋ยวชาร์จให้เต็มพรุ่งนี้เราจะได้วิ่งกันยาวๆแล้วก็ที่ห้องเนี่ยเพิ่นสั่งยำมาม่าไว้ให้แล้วเดี๋ยวเราต้มมาม่าเพิ่มนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับไปกินข้าวที่ห้องเพิ่นวันนี้ขับรถไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะถึงแม้ว่าจะไปไกลเลยแล้วก็รถติดด้วยวันนี้รถติดจัดๆเลยตรงสุขุมวิทอะตรงพระโขนงเข้าสุขุมวิทแบบติดแบบโอ้โหไม่เคยติดขนาดนี้แบบติดแบบอยู่ครึ่งชั่วโมงนึงไม่แน่ใจอะคือแบบนั่งเล่นโทรศัพท์เลยอะเปื่อยเลยอะขนาดแบบอยู่กับลูกค้าคือไม่เปื่อยจัดแล้วเขาก็แบบจริงๆเขามากับเด็กซึ่งรู้สึกดีมากรู้สึกฮิวใจมากเลยที่แบบเห็นเด็กเล่นนู่นนี่นั่นกูไม่รู้ทำไมคือแบบมันก็อาจจะแบบสนหน่อยๆแต่ว่าเอ้ยไม่รู้สึกแย่กับขนาดนี้เป็นรถนะแล้วก็กูรู้สึกก็กูก็ห่วงรถประมาณนึงแต่ว่าเอ้ยก็น่ารักอะรู้สึกดีฮิวใจเดี๋ยวชาร์จแบตเต็มแล้วเดี๋ยวก็จะกลับไปห้องเพลินกินข้าวละอ๋อมีอีกอย่างนึงก็คือช่องกูกดซุปเปอร์แตงได้แล้วกดเข้ามานะSubscribe ไอ้ตัวสมาชิกอะอาจจะยังไม่ได้แต่ว่าซุปเปอร์แตงนี่กดเข้ามาได้เลยยอดเงินเท่าไหร่ก็ได้เลยตั้งแต่40ยัน 30,000 มั้งไม่แน่ใจนั่นแหละเดี๋ยวรอดูก็รอดูคนกดนะครับกดลองกดเทสกันมา40บาท100นึงอะไรก็ได้นะก็นั่นแหละเดี๋ยวอีกสักพักนึงชาร์จเต็มแล้วเดี๋ยวกลับห้องเพลินก่อนกลับมาที่ห้องเพลินเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็กินยำไปเสร็จเรียบร้อยที่เพลินซื้อมาให้นะค่อนข้างอิ่มเลยใช้ได้แล้วก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ำนอนแล้วยังไงก็ผมมีซุปเปอร์แตงแล้วกดซุปเปอร์แตงกันได้หลังจากนี้จะฝากให้กดซุปเปอร์แตงกัน40บาท50บาท60บาทกูไม่รู้ราคาเลยแต่ว่ากดกันมานะ 30,000 ก็กดกันมาได้ สบายยังไงขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะขอบคุณทุกซุปเปอร์แตงที่กดกันเข้ามานะยังไงก็เจอกันพรุ่งนี้แล้วกันแฮปปี้เบิร์ธเดย์สำหรับคนที่เกิดวันนี้เหมือนเดิมพรุ่งนี้เดี๋ยวไปขับรถนะเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าพรุ่งนี้จะเจออะไรก็รอติดตามชมนะครับไปกันเท่านี้สวัสดีจ้ะครับบ๊ายบาย